เรียนรู้ได้ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรไปศึกษาสุนัขพันธุ์แท้นะครับเพราะว่าด้วยอารมณ์ของสายพันธุ์เนี่ยจะไม่ค่อยแกว่งนะครับแต่วันนี้ผมมีโจทย์นึงครับก็คือเป็นสุนัขพันธุ์ผสมนะครับผสมไทยบ้านๆพื้นๆเราเนี่ยครับแต่น้องเขาน่ารักนะครับก็ต้องมาดูกันว่าวิธีการที่จะลองฉลองล่อนะครับสุนัขพันธุ์ไทยผสมซึ่งเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าเขาผสมกับอะไรมากับอะไรและเป็นลูกเสี้ยวอะไรหรือยังไงนะครับวันนี้เราลองมาประยุกต์แล้วก็ลองดัดแปลงวิธีการสอนน้องหมาตัวนี้กันดูนะครับวันนี้นะครับผมก็จะให้น้องหมาตัวนี้พยายามวิ่งลู่วิ่งข้างหลังผมนะครับจุดประสงค์ของการวิ่งลู่วิ่งคือการเบิร์นพลังงานออกนะครับเพื่อให้น้องหมาออกกำลังกายได้เต็มที่แล้วก็คึกน้อยลงโซนน้อยลงถามว่ามันจำเป็นไหมมันจำเป็นสำหรับสุนัขบางตัวนะครับแต่บางตัวที่ค่อนข้างจะขี้เกียจนิดนึงเรียบร้อยอยู่แล้วLet me get that mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, you're popping. You like a mocha. Come get a little closer and bite me in la boca. Oh, yeah, mami, I like your mocha.เรียนรู้วิธีการเดินบนลู่วิ่งได้โดยใช้คิกเกอร์คิกเกอร์นี่มันเป็นเครื่องมือการฝึกที่ค่อนข้างจะกึ่งมหัศจรรย์นะครับแต่ว่าผู้ใช้หรือผู้ฝึกหรือผู้สอนน้องหมาของท่านเองนะครับต้องมีความอดทนพยายามและเข้าใจจังหวะในการฝึกน้องหมานะครับแล้วมันจะประสบสำเร็จอย่างที่ผมทำกับน้องเววิ่งขึ้นลู่วิ่งครับเก่งลูก